สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วง Formula Forum นะครับพบกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์ 5:15 น.วันนี้ผมและคุณสาธิตศิรารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือโอกาสพาคุณผู้ชมไปชมงานแสดงรถระดับนานาชาตินะครับนั่นก็คืองานมหกรรมยานยนต์ที่เจนีวานะครับแต่ว่าในช่วงงานเจนีวาเขาบอกว่าจะมีงานคาร์ดเดียในการด้วยประกาศผลประกาศผลว่าเป็นรถอะไรด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเนาะครับเดี๋ยวสักครู่มาคุยกันครับแต่ว่าเรามาถามท่านผู้ชมก่อนนะครับเป็นคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้นะครับถามท่านผู้ชมว่า Car of the Year ประจำปีนี้นะครับเป็นรถอะไรครับต่อเข้ามาทาง Inbox นะครับแฟนเพจ Facebook ของเราภายในวันที่14เมษายนนี้นะครับผู้ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลากนะครับจะได้รับของที่ระลึกจากงานเจนีวามอเตอร์โชว์นะครับหน้าตาอย่างนี้แต่ละมี2ลายนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเป็นถุงแล้ววิธีการได้รับนี่จะเลือกได้ไหมคงไม่ได้คงแล้วแต่โชคของท่านว่าท่านจะได้ลายไหนนะครับยังไงก็ตามก็ลองคุยกับเจ้าหน้าที่เราดูอาจจะได้ก็ได้ไม่ทราบกันนะครับก็ตอบเข้ามาครับมีรางวัลรออยู่ครับครับและในวันนี้ครับเหมือนเช่นเคยครับคนที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านรถยนต์ต่างประเทศนั่นก็คงพลาดไม่ได้ครับท่านนี้ครับนั่นก็คือคุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศของนิตยสารฟอร์มูล่าครับสวัสดีครับคุณชูศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับคุณสายยศครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศงานเจนีวาคึกคักไหมก็ภาพรวมๆก็คล้ายๆกับทุกปีนะฮะก็แต่ว่าที่อยู่ด้านสังเกตคือก็คล้ายๆงานสองงานที่เราผ่านตาไปแล้วเนี่ยคือหายไปหลายเจ้าโอ้เจนีวาก็ยังหายขนาดเจนีวาเราคิดว่าเป็นเวทีกลางที่ทุกประเทศก็มาเนี่ยนะปรากฏว่าก็มีหายไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยที่ผมสะดุดตาคือแทนที่จะเป็นรถยนต์จอดกลายเป็นร้านกาแฟขายกาแฟขายเครื่องดื่มอยู่ในงานเลยหลายจุดเลยมาแสดงว่าเขาขายพื้นที่ไม่หมดแล้วที่หายไปนี้เป็นแบรนด์ใหญ่ไหมหรือก็ยกตัวอย่างอย่างโอเพลข้ออย่างนี้นะก็หายไปเลยนะแล้วบางเจ้ามาแต่ว่าพื้นที่น้อยลงนะคืออย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเปอร์เมื่อก่อนนี้เปอร์โยกับซีตรองนี่นะครับก็จะอยู่กันคนละที่แล้วก็ที่ใหญ่กดครับปีนี้ก็จับมารวมกันอยู่ข้างกันนะบางเจ้าก็หายไปเลยอย่าง BMW เป็นอยู่เนี่ยมานะฮะแต่บริษัทลูกคือมินินะฮะไม่มาครับหายไปครับแต่ว่าเจ้าใหญ่ๆยังเบนซ์ Toyota อะไรเงี้ยยังมาครับแล้วในช่วงงานเจนีวาทุกปีเนี่ยจะต้องมีไอ้ในส่วนของรางวัลคือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะคือมันมีรายการเกียรติยศรางวัลเค้าเรียกว่า Car of the Year หรือว่ารถแห่งปีเนี่ยนะฮะเดิมทีเค้าก็ไปจัดต่างหากประมาณช่วงปลายปี2ปีหลังเนี่ยเค้ามาจัดร่วมกับงานที่เจนีวาคืองานเจนีวาเนี่ยนะฮะเค้าเปิดอย่างวันเพรสเนี่ยเค้าเริ่มวันอังคารนะฮะพอบ่ายของวันจันทร์เนี่ยเขาจะมีงานคาร์บเดียก่อนประกาศผลว่ารถอะไรที่ได้เป็นตำแหน่งรถคาร์บเดียเนี่ยคาร์บเดียเนี่ยที่จริงในโลกนี้ก็มีจัดกันหลายแห่งนะแม้แต่ในเมืองไทยของเราวันนี้ก็มีแต่ว่าถ้าพูดกันลอยๆว่าคาร์บเดียเนี่ยเราก็เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงที่ยุโรปเพราะยุโรปเนี่ยก็เป็นต้นฉบับนะฮะแล้วเวลาเขาเลือกรถเขาพิจารณาจากอะไรครับเขาก็ให้รถที่เป็นรถใหม่นะฮะครับคือไม่ใช่แค่เปลี่ยนเครื่องหรือว่าเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับคือใหม่จริงๆที่ออกในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เขามีข้อแม้ว่าวันที่จะตัดสินกันเนี่ยจะต้องมีขายในไม่น้อยกว่า5ประเทศของยุโรปครับของปีนี้ก็ปรากฏว่ามีรถที่มีตรงตามกติกาเนี่ยทั้งหมด37แบบครับครับและ37แบบเนี่ยเขาก็ไปตัดสินรอบแรกคัดเหลือแค่7แบบ7คันเขาเล็กแยกประเภทหรือเปล่าไม่มีฮะรวมเลยทุกอย่างแล้วก็หลักการให้คะแนนของเขาเนี่ยนะครับหลังจากที่คัดมา7คันในรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็กรรมการแต่ละคนซึ่งมี60คนเนี่ยนะครับแต่ละคนก็มีอยู่25คะแนนเขาก็กำหนดไว้ว่า25คะแนนเนี่ยคุณจะต้องแบ่งคะแนนนี้ให้แก่รถไม่น้อยกว่า6แบบแบบนึงก็ได้มากที่สุดไม่เกิน10คะแนนนะครับแล้วก็ให้กันไป60คนแล้วก็มารวมคะแนนคันไหนที่ได้คะแนนสูงสุดก็ได้ตำแหน่งขาดเยียไปไม่ต้องมาดูขั้นสุดท้ายแล้วรวมคะแนนสดๆเลยครับแล้วก็วิธีให้คะแนนเขาก็กำหนดไว้เพียงคร่าวๆว่าพิจารณาจากสมรรถนะจากความปลอดภัยจากการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยให้ยึดถือเรื่องของ innovation กับเรื่องของการคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยเป็นสำคัญสองข้อนะครับก็ปีนี้เขาก็ให้คะแนนตามนี้นะฮะก็ประกาศผลออกมาเขาก็ทำดีฮะคือ
กรรมการแต่ละประชาติเนี่ยนะซึ่งมีทั้งหมด23ชาติเนี่ยของยุโรปทั้งหมดเนี่ยบางประเทศก็มี6คนบางที่มี3คนมี6คนนี่เข้ายึดตามตลาดเล็กตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่อย่างอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะฮะก็มีกรรมการอยู่5คน6คนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็มี1คน2คน3คนแล้วแต่ประเทศเขาก็มีการประกาศประเทศนี้ขึ้นมานะฮะเลือกรถอะไรรถอะไรคะแนนนำประเทศนี้ขึ้นมาก็ไล่กันมาฮะจนสุดท้ายเนี่ยครบทุกประเทศผลของปีนี้นะครับจาก7คันนะครับซึ่งก็จะมี7คันมีอะไรบ้างอัลฟาโรมิโอสเตวิโอซึ่งเป็นรถ SUV ของอัลฟาเนี่ยนะครับแล้วก็มี Audi A8 รถทองของค่ายสี่พวงเราเนี่ยนะครับ BMW Series 5นะครับแล้วก็มีรถCitron C3 Air Cross ของฝรั่งเศสครับแล้วก็มีรถเกาหลีคือเข้าเวอร์ชั่นยังไงเนี่ยครับสติงเกอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีเซอาตอีบิซ่าซึ่งเป็นรถเล็กของสเปนนะครับแล้วสุดท้ายก็คือ Volvo XC40 ซึ่งเป็น SUV ขนาดเล็กที่สุดแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดที่ Volvo เพิ่งเอาออกสู่ตลาดไม่กี่เดือนนี้นะครับ7คันนี่คือมีกรรมการคัดมาก่อนแล้วจากซึ่งไม่ใช่สื่อมวลชนที่เป็นแคนดิเดตทั้งหมด37คันแล้วก็กรรมการชุดนี้ฮะคัดมาจนเหลือ7เสร็จแล้ว7เนี่ยเขาก็จัดให้มีวันทดสอบในที่ผมเรียนไปแล้วนะกรรมการเข้ามาทดสอบกันแล้วให้คะแนนตามกติกาที่ว่าสุดท้ายก็ปรากฏว่า Volvo XC40 เนี่ยนะก็ชนะเลิศได้เป็นคาร์ดเดียร์ก็ได้ไปทั้งหมด325คะแนนนะครับแล้วก็อันดับ2ก็เป็นSeat Ibiza ซึ่งก็แปลกดีนะฮะเพราะว่ารถ Seat เนี่ยได้มาเป็นที่2เลยนะฮะแล้วก็ไล่กันไปอันดับ3ก็เป็น Series 5ของ BMW อันดับ4ก็เป็นเกียร์สติงเกอร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีทีตรองแล้วก็ไล่กันไปนะสามคันนะครับคะแนนห่างกันเยอะไหมครับไม่เยอะฮะอย่างที่1 325เนี่ยฮะที่2ก็ได้ไป242คือแพ้กันไม่ถึง100คะแนนแล้วก็มีแบบเหตุผลรวมไหมแบบบางรางวัลเขาจะประกาศว่าอันนี้ได้เพราะว่ามีเขาจะบอกว่าแล้วก็กรรมการแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีให้เหตุผลด้วยว่าเขาเลือกคันนี้แล้วก็เพราะอะไรแล้ว X4 นี้ได้เพราะอะไร X4 นี้ก็ผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดนะฮะแต่ว่าที่ได้ทราบก็คือเขามีเป็นลักษณะว่าเป็นรถที่เน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เน้นเรื่องเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะฮะเมื่อเทียบกับรถคันอื่นแล้วก็ทางด้านราคาก็กำลังดีไม่ถูกไม่แพงคุ้มค่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคาพิจารณาเป็นปัจจัยหลักด้วยนะครับครับครับที่ผ่านมาในรางวัลนี้มันยอดเยี่ยมจริงไหมคือเป็นที่ยอมรับกันอย่างโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันนะแล้วก็เราต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่าเป็นรางวัลของยุโรปก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่ารถที่ชนะนี่ต้องเป็นรถยุโรปครับนะอย่างบางปีนี้ก็อย่างรถญี่ปุ่นก็ได้มาแล้วนะฮะซึ่งก็เหมือนกับในเอเชียเราเนี่ยในเอเชียเรามีคาร์บเดียร์จแปนคือของญี่ปุ่นนะซึ่งก็ปรากฏว่ารถของฝรั่งได้รางวัลเป็นตัวโฟกโฟกตัวเก้นก๊อฟแล้วอย่างโบโวปีนี้นะโบโวนี่ถือว่าเป็น2เด้งเลยนะฮะเพราะที่ยุโรปเนี่ยได้ XC40 ใช่ไหมแต่ว่าของที่ญี่ปุ่นเพิ่งประกาศผลเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ครับก็เป็น XC60คือรุ่นใหญ่กว่าได้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ได้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยแต่เวลาเขาเลือกนี่เขาเลือกแค่คันเดียวคันเดียวครับคันเดียวไม่ใช่แบบมีซึ่งต่างกันถ้าอย่างในอเมริกานะอเมริกาก็มีลักษณะคล้ายๆกันเนี้ยนะก็จะมีเป็นแยกเป็นรถเก๋งเป็นรถ SUV นะครับแล้วก็เป็นพวกรถใช้สอยอีกอย่างนึงรถพวกรถตู้รถอะไรเงี้ยรถกระบะอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบก็เป็น3อย่างแต่ว่าของยุโรปกับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ประเภทเดียวเลยคือคันเดียวครับแล้วรถนี่เขาแบบเวลาเลือกมานี่รู้สึกว่ารถมันมีความแตกต่างกันแบบหลากหลายมากนะผมคือผมไม่เคยไปเป็นกรรมการนะฮะผมว่าคนที่เป็นกรรมการก็หนักใจเหมือนกันนะคือรถมันสารพัดแบบเลยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอย่างคราวนี้อย่างเอาเซอาตอีบิซ่าซึ่งเป็นรถรถเล็กนี่ก็เป็น entry level คือถ้าเป็นเมืองไทยก็คืออีโคคาร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วไปเทียบกับอย่างซีรีส์5อย่างเงี้ยหรือ Audi A8 ซึ่งเป็นรถประเภทโอ้โหสุดยอดอะไรเงี้ยแล้วก็เทียบแล้วต้องเทียบกันแล้วก็ให้คะแนนกันก็คงยากอยู่เหมือนกันก็ชนะด้วยชนะซีรีส์5ชนะอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยก็แปลกดีก็เป็นไฮไลท์นึงของเจนีวามอเตอร์โชว์ก็เขาคงคือเนื่องจากงานเจนีวาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปกันเยอะอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสว่าอ้าวก็เอางานนี้มาประกาศผลที่นี่เลยผู้สื่อข่าวจะได้ไม่ต้อง
เสียเวลาไป2ครั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่แล้วตัวงานเจนีวาตกลงก็ไม่ถึงกับปล่อยคือความเห็นผมก็มีความรู้สึกในทางไม่ดีแค่แนวโน้มในทางไม่ดีเพราะปกติเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยเจนีวานี่แน่นเจนีวานี่จะแน่นแบบมีครบทุกเจ้าเลยปีนี้กับมีโล่งนะเป็นปีแรกไหมที่โล่งที่เห็นสะดุดตาเลยเอ้ยโล่งไปเนี่ยคือปีนี้ปีนี้ครับพื้นที่เขาขยายขึ้นหรือเปล่าหรือว่าพื้นที่ไม่ได้ขยายนะคือเจนีวาเนี่ยเขาขยายพื้นที่มาตลอดเลยจนกระทั่งตอนนี้เข้าใจว่าขยายไม่ออกแล้วคือเต็มหมดแล้วมีทั้งหมด7ฮอลแล้วนะฮะก็แต่อยู่ติดกันหมดหลังคาเดียวกันหมดหลังคาเดียวกันหมดแยกเป็นฮอลแต่ว่าเดินต่อเนื่องถึงกันหมดเลยครับเดี๋ยวย้อนถามนิดหนึ่งในส่วนของรางวัลคาร์ออฟเดอะเยียร์นี้มีผลต่อผู้บริโภคไหมฮะว่าถ้าเกิดรถคันไหนที่ได้รับรางวัลนี้จะทำให้รถคันนั้นเนี่ยขายดีแบบปกติหรือเปล่าผมไม่เห็นตัวเลขมีการยืนยันอะไรนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่ามีผลก็คงไม่มากนักนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่คิดจะซื้อรถประเภทนี้อยู่แล้วปรากฏรถอย่างยกตัวอย่างปีนี้ถ้าสมมติคนกะจะซื้อรถแบบอีโคคาร์ใช่นี่นะฮะแล้วถึงแม้จะ Volvo XC40 ได้เนี่ยเขาก็คงไม่ได้เปลี่ยนใจเป็นรถ Volvo XC40 แต่ถ้าคนที่กำลังเลือกรถประเภทนี้อยู่แล้วเนี่ยโอเคนะครับอาจจะมีผลว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเป็นจุดที่เขาไปใช้เป็นจุดในการขายได้โฆษณาได้แล้วอย่างน้อยเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีหรือว่าอะไรต่างๆของบริษัทเนี่ยเขาต้องดีไม่งั้นรถเขาคงไม่ได้รางวัลนะครับเดี๋ยวช่วง2จะคุณชูศักดิ์เลือกรถมาให้ชมกันนะครับก็เข้าเรื่องของเป็นพวกไหนเข้าเรื่องของเจนีวาเลยครับสำหรับวันนี้ครึ่งหลังก็จะเป็นมีอยู่6คันนะฮะเป็นคอนเซ็ปต์คาร์หรือว่ารถแนวคิดซึ่งอาจจะมีในอนาคตหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะแล้วแต่ก็แต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็คงเอาไปใช้นะครับเปิดตัวกันเยอะมั้ยแต่ในงานก็มีเปิดตัวกันเยอะแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือรถของพวกไม่ใช่บริษัทใหญ่นะครับเราเรียกเป็นผู้ดำเนินการเฉพาะทางอย่างประเภททำรถเอารถเข้าไปดัดแปลงหรือว่าทำขึ้นใหม่ทำแค่5คันติดคันขายอะไรเงี้ยมีเยอะเลยที่เป็นว่ามาให้ดูกันโดยเฉพาะปีนี้คือความมีที่ว่างใช่ไหมคงขายให้บริษัทเหล่านี้ได้เยอะคือน่าจะขายกาแฟแล้วก็เอารถพวกนี้มาโชว์กันด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาชมกันในช่วงที่2ครับช่วงนี้เราพักสักครู่ไปชมช่วงฟอร์มูล่าอินโฟคัสนะครับเป็นเรื่องอะไรไปติดตามครับครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของ Formula Forum ขณะนี้เราอยู่กับคุณชูศักดิ์ชมจินดาครับบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศของนิตยสาร Formula นะครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของงานCar of the Year 2018แล้วก็งาน Geneva Motor Show ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับจะมีรถแนวคิดมาให้ชมกันในสัปดาห์นี้ครับมีคำถามให้ท่านร่วมสนุกครับถามท่านผู้ชมว่า Car of the Year ประจำปีนี้ได้แก่รถอะไรครับต่อเข้ามาทาง inbox fanpage Facebook ของรายการรถยนต์ Formula Forum นะครับภายในวันที่15เมษายนนี้นะครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลาก10ท่านจะได้รับของที่ระลึกซึ่งเป็นถุงใส่แล้วแต่ท่านจะใส่นะครับจากเจนีวาเลยนะครับอันนี้ไม่มีที่ไหนในโลกนี้นอกจากที่นี่นะครับ10รางวัลครับตอบกันเข้ามาครับคุณชูศักดิ์หนาวไหมครับเจนีวาปีนี้คือเราไปช้าไปนิดหนึ่งครับเขาบอกช้าไปประมาณ2อาทิตย์ก่อนเราไปถึงเนี่ยอุณหภูมิระดับลบ10องศาหิมะตกทุกวันนะตอนเราไปนี่มันอุ่นขึ้นก็เลขตัวเดียวไม่ติดลบแล้วก็หิมะก็ไม่มีให้เห็นมีแต่หิมะที่ตกอยู่บนถนนให้เราเห็นแต่ไม่มีตกลงมาตอนที่เราไปนะครับก็เรียกว่าคล้ายๆทุกปีที่เจนีวานี่ก็ไปทีไรก็เลขตัวเดียวกันแล้วหลังนี้แล้วพูดถึงสีสันพวกรถคอนเซปต์คาร์ในงานนี้เป็นยังไงบ้างมีเดี๋ยวดูนะฮะ6คันนี้ผมเลือกคันที่เจ๋งที่สุดเลยแต่จริงจริงมีมากกว่านี้มีหลายสิบคันนะฮะคือแต่ว่าเราเลือกคันที่เรียกว่าพิเศษสุดยอดแบบนี้ใช่ไหมแล้วเปิดตัวใหม่พวกรถโปรดักชันคาร์มีเยอะไหมฮะอดใจไว้อีก2สัปดาห์มี2ตอนใช่ไหมแสดงว่าเยอะจะมีอีก2ตอนได้เลยแล้วมี20กว่าคัน2ตอนนะครับรถที่เวอร์พรีเมียร์เพิ่งเปิดตัวเลยเยอะแยะเลยนะครับครับสถานที่จัดงานนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นศูนย์นิทรรศการหรือว่าศูนย์ประชุมใหญ่ๆเนี่ยนะชื่อว่าพาเล็กซ์โพนะครับถ้าอ่านแบบ
คือเจนีวานี่ก็จะพูดสายฝรั่งเศสนะคงจะปาเล็กโปอะไรเงี้ย P A L E X P O อันนี้ก็คือจัดมาตลอดจัดมาถ้าที่ผมตั้งถ้าที่ผมไปมาประมาณ30ปีได้เนี่ยก็ที่นี่เลยใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่เจนีวาได้เป็นงานที่จัดทุกปีทุกปีใช่ไหมคือสัปดาห์แรกของเดือนมีนาเนี่ยมีแล้วครั้งนี้นี่ถือว่าจัดมานานมากน้อยขนาดไหนแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่88แล้วฮะก็คงจัดมา100ปีแล้วเท่ากับ88ปีก็คือตอนสมัยต้นๆคงไม่ได้ทุกปีอ๋อครับแล้วก็คงน่าจะเกิน100ละนะครับครับก็ต้องเว้นช่วงสงครามสงครามไปด้วยครับแต่ครั้งนี้ครั้งที่88ครับเดี๋ยวไปดูรถกันครับเป็นรถแนวคิดล้วนๆนะครับคันแรกรถพวกนี้ยังไม่มีขายนะแล้วก็ไม่แน่วันอนาคตก็ไม่มีด้วยอันนี้เป็นของ BM นะฮะเขาตั้งชื่อว่า BMW Concept M8 Grand Turismo คืองี้ฮะคือปัจจุบันเนี้ย BM เนี่ยมีแค่ซีรีส์7ใช่มั้ยฮะครับก็สู้กับ S Class ของ Benz ตอนนี้ S Class ของ Benz เนี่ยก็มีทั้งตัวถังซีดานตัวถังคูเป้ตัวถังเปิดประทุนนะแต่ของ BM เนี่ยขณะนี้มีเฉพาะตัวถังซีดานเพราะนั้น BM เนี่ยก็จะทำตัวถังคูเป้ตัวถังเปิดประทุนมาสู้กับ S Class เนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ใช้ชื่อว่าซีรีส์7นะเขาเป็นซีรีส์8ก็นี่ก็ทำเป็นรถแนวคิดให้ดูก่อนนะอันนี้ก็เป็นตัวถัง4ประตูคูเป้นะฮะสมัยก่อนไม่มีนะฮะ4ประตูคูเป้เนี่ยคือถ้าคูเป้ก็ต้อง2ประตูแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วฮะ4ประตูคูเป้หมายถึงว่านี่เป็นซีรีส์8คันแรกอันนี้เป็นต้นแบบนะยังไม่เรียกคันแรกยังไม่มีซีรีส์8เลยตอนนี้สมัยก่อนมีชื่อ8เนี่ยแต่ไม่เรียกเป็นซีรีส์8อ่ะเป็นไม่เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์7แต่นี่ถือว่าเป็นส่วนซีรีส์8คือ BM เนี่ยเขาจะแบบไม่ใช้ชื่อซีรีส์เหมือนกันยังมีซีรีส์1คู่กับซีรีส์2ซีรีส์3ตัวถัง1แต่พอเป็นเปิดประทุนเป็นคูเป้เป็นซีรีส์4อะไรเงี้ยซีรีส์5แล้วก็มีซีรีส์6คู่กันนี่พอ7ก็เลยคู่กับ8นะกำลังจะทำ8มาสู้กับ S Class กับสู้กับAudi A8 Audi S8 เนี่ยฮะคือนี่ถือว่ากลุ่มเดียวกันแต่รูปทรงแล้วดูเหมือนจะเป็นรถแบบพร้อมที่จะเป็นโปรดักชั่นใกล้ความจริงแล้วนะอันนี้เขาก็ไม่มีให้เรื่องรายละเอียดเรื่องเครื่องยนต์ไกลอะไรนะคือเน้นกันที่ว่าโชว์หุ่นนะฮะโชว์หน้าตาว่านี่ละนี่ละที่กำลังจะออกนะฮะถ้าคิดจะซื้อก็รอหน่อยฮะก็คิดเขาว่าประมาณสักปี2019ก็คือปีหน้าเนี่ยก็จะออกขายนะครับคันที่2ฮะเห็นหน้าตารู้เลยใช่มั้ยครับโปรเช่นะฮะชื่อว่า Porsche Vision E Cross Turismo คืองี้ฮะปัจจุบันเนี้ย Porsche เค้ามีรุ่น Panamera แต่ว่า Panamera เนี่ยเป็นเก๋งใช่มั้ยครับเก๋ง4ประตู5ประตูเนี่ยนะครับเค้าก็จะทำเป็น SUV คือยกสูงแล้วก็ทำช่วงหน้าแข็งให้ลุยๆได้เนี่ยเค้าก็ตั้งใจทำออกมาละแต่ SUV เค้าก็มีให้ดูก่อนSUV เขาก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเขามีเป็นไอ้มาคันกับคาเยนนะอันนี้สูงขึ้นไปอีกนะฮะเหนือกว่าคาเยนนะฮะก็จะเป็นตัวใหม่เนี่ยเอาพานาเมร่ามาทำก็ในขณะที่ยังเป็นรถแนวคิดเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงเนี่ยนะครับก็มีระบบเป็นขับทุกล้อโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะ2ชุดนะฮะให้กำลังสุทธิทั้งหมดก็600แรงม้านะครับแล้วก็ชาร์จไฟแบตเตอรี่ทีนึงก็บอกว่าวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรนะครับแล้วก็ไม่ใช่วิ่งได้400กิโลเมตรนะคือบอกถ้าจะวิ่ง400กิโลเมตรเนี่ยชาร์จไฟแค่15นาทีพอเลยวิ่งได้400กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นรถที่ SUV ที่เร็วแรงนะฮะคือ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับใช้เวลาแค่ 3.5 วินาทีนั่นเองเรียกว่าปั๊บเดียว100แล้วนะครับและหน้าตาเนี่ยก็ดูดีนะฮะคือเอาตอนที่เป็นพานาเวด้าซึ่งเป็นรถเก๋งเนี่ย ก็ดูดีอยู่แล้วนะฮะพอมาเปลี่ยนเป็น SUV ก็โอเคดูไปได้นะครับเห็นไหมจะเห็นว่ายาวคือลักษณะจะไม่เหมือนกับคาเยนนะฮะแล้วใหญ่กว่าคาเยนไหมยาวกว่าคาเยนยาวกว่าคาเยนครับคันที่3นะครับคันนี้ก็สวยมากเลยนะครับโฟล์คสวาเก้น ID Vision นะฮะแต่ไม่ใช่ Vision ที่แปลว่าวิสัยทัศน์นะเขาเปลี่ยนเป็นวิสตันคือดับเบิ้ลแซดอะฮะดับเบิ้ลแซดก็เป็นคันที่4นะคือ Volkswagen เนี่ยก็ทำรถ ID เนี่ยมา3คันละคันนี้เป็นคันที่4ก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆนะฮะแล้วเห็นไหมฮะตัวถังเห็นไหมฮะประตูเปิดแยกจากกันไม่มี
ากลางเลยนะครับที่เราเรียกว่าประตูตู้กับข้าวเนี่ยนะไม่ทราบว่าถ้าจะเป็นของจริงเนี่ยจะเป็นหรือเปล่านะเพราะหลังคาต้องแข็งหน่อยอันนี้เขาบอกว่าอีกนานนะประมาณปี2025ก็คือประมาณ 6-7 ปีถึงจะทำขายจริงนะฮะก็เป็นรถขับทุกล้อด้วยไฟฟ้าล้วนๆอีกเหมือนกันนะครับก็คือใช้มอเตอร์ตัวหนึ่งขับล้อคู่หน้าแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งขับล้อคู่หลังนะครับก็เติมชาร์จไฟทีนึงวิ่งได้ไกลมากเลยครับ665กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดเขาจำกัดไปที่แค่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าถ้าเร็วกว่านี้ก็กินไฟมากไปเขาอยากให้วิ่งได้ไกลมากกว่านะครับก็รูปทรงเอวก็สวยนะน่าดูมากเลยแต่ว่าอย่างที่ว่าคือพอเป็นของจริงแล้วมันคงเปลี่ยนไปนะครับครับมันเปลี่ยนไปนะครับก็ถ้าเกิดเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น ID เหมือนกันนี้แตกต่างไปเยอะมั้ยฮะโอ้มีรถหลายประเภทฮะคนละประเภทกันนะคันนี้นะครับ Lagonda Vision อันนี้ Vision แปลว่าวิสัยทัศน์จริงๆคอนเซ็ปต์คือ Lagonda เนี่ยพูดว่าแค่นี้เนี่ยบางท่านอาจสงสัยเอ๊ะยี่ห้ออะไรกันเป็นแบรนด์ก็คืออย่างนี้ฮะมันมีรถ Aston Martin จำได้ไหมครับ Aston Martin ชื่อเต็มๆของบริษัทคือ Aston Martin Lagonda คือ Lagonda เนี่ยเป็นยี่ห้อซึ่งเคยใช้เมื่อสมัยโบราณนะเมื่อตั้งแต่ปี1906ถึง1989เคยมีรถยี่ห้อ Lagonda ตอนนี้เขาก็กะว่าจะเอามาใหม่จะทำเป็นประเภทรถหรูนะสู้กับระดับ Rolls-Royceแฟนทอมนะหรือว่าเบนท์ลี่มุนซานเนี่ยก็จะทำออกมาขายโดยใช้ยี่ห้อ Lagonda เป็นค่ายแอสตันมาร์ตินเป็นค่ายแอสตันมาร์ตินก็คือผลิตจากโรงงานเดียวกับแอสตันมาร์ตินนั่นแหละนะครับก็เลยทำเป็นคอนเซปต์หรือรถแนวคิดให้ดูก่อนแต่ว่าเป็นหรูคนละสไตล์กับโรลส์รอยนะโรลส์รอยนี่เป็นสไตล์คลาสสิกสไตล์ที่แบบอนุรักษ์นิยมฮะแบบโบราณโบราณแต่นี่ก็แบบบื้อบ๋าเป็นสไตล์ไฮเทคเลยนะฮะรถยุคอวกาศเลยนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดเรื่องเครื่องยนต์กลไกอะไรนะฮะเขาก็เอาหน้าตาหรือว่าตัวถังรถเนี่ยมาให้ดูก่อนที่งานนี้นะครับก็คนสนใจกันมากเลยนะครับเพราะว่ารูปร่างเห็นแล้วโอ้โหนี่ถ้าทำจริงขายนี่สงสัยวิ่งบนถนนนี่เดี๋ยวหลังมองกันเดี๋ยวหลังนะฮะรูปร่างจะฟิลจะหวือหวามากเลยนะครับแล้วรถนี่ถ้าเกิดเทียบขนาดนี่จะประมาณสักยาวว่าคันนี้ยาวผมกล่าวว่ามันความยาวประมาณใกล้ๆ5เมตรนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยขนาดคันนี้นะฮะคันนี้ผมยกให้เป็นรถที่เรียกว่าสุดแสนจะเรียกว่าเห็นแล้วทึ่งเลยนะฮะคือเป็นผลงานของ Renault ดีใช่ไหมดีสุดแสนจะดี EZ Go นะฮะเขาตั้งชื่อ EZ Go คือเขาตั้งใจทำให้เอาไปใช้เป็นรถแท็กซี่หรือว่าเป็นรถมินิบัสนะฮะคือนั่ง6คนนั่งแบบเลี้ยงแถวแบบนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยคือนั่งหันหลังให้ข้างรถนะแล้วก็หันหน้าชนกันหน้าชนกันนะครับแล้วก็มีประตูอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับครับเดินออกมาสบายมากเลยฮะไม่ต้องก้มหัวเลยนะไม่ต้องก้มผีตาเลยเดินในรถมาเลยนะครับแล้วก็มีเห็นไหมมีทางสำหรับทางส่วนนั่งบนรถเข็นรถเข็นขึ้นรถได้สบายเลยนะฮะนั่งได้ทั้งหมด6คนแล้วมีคนขับไหมไม่ต้องมีคนขับครับเป็นรถที่วิ่งได้ด้วยตัวเองฮะออโตโนมัสไดรฟ์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็ไม่มีฮะเพราะว่าเป็นรถที่ใช้พลังไฟฟ้าล้วนๆและหน้าตาก็ออกแบบได้ดีมากเลยนะฮะคือเต็มไปด้วยพื้นที่กระจกฮะคนนั่งข้างในเนี่ยหลบไม่ได้ฮะอยู่ข้างนอกเนี่ยมองทะลุไปเห็นชัดเจนเลยนะครับส่วนหลังคารวมทั้งประตูหน้าเนี่ยเป็นกระจกกันนั้นเลยนะครับโอ้โหดูแล้วแบบคือถ้าทำมีรถแท็กซี่อย่างนี้จริงนะผมขอจองนั่งคนแรกเลยแล้วที่คุณชูศักดิ์เวดูมานี้รถแบบนี้จะมีโอกาสที่จะผลิตจริงไหมไม่มีฮะนี้บอกได้เลยคือไม่มีฮะคือกลไกหรือระบบแบบใช่แต่ว่าถ้าหน้าตาหรือว่าตัวถังเหมือนอย่างนี้เปี้ยเนี่ยผมไม่มีคงทำให้ดูยากแบบนี้ก็คงไม่มีคันนี้นะฮะถ้าจำปีที่แล้วเนี่ยก็มีคันหนึ่งชื่อว่าป๊อปอัพนะฮะคราวนี้มาเป็นป๊อปอัพแล้วก็ next ก็คือพัฒนาไปอีกหน่อยนึงต่างจากรุ่นเดิมก็คือหลักๆก็คล้ายๆกันนะฮะคือเป็น3ส่วนนะส่วนบนสุดก็เป็นเหมือนกับเป็นโดรนหรือระบินนะฮะแล้วก็ส่วนกลางก็เป็นห้องโดยสารแล้วก็ส่วนล่างสุดเขาเรียกเป็นกลางโมดูลก็คือเป็นรถวิ่งก็คือเป็นรถที่วิ่งก็ได้บินก็ได้เขาบอกว่าแนวคิดเนี่ยทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรรถติดในเมืองนะฮะคือตอนไหนรถติดก็เอาวินมาบรรทุกมันไปนะฮะตรงไหนพอพ้นเขตรถติดออกมานอกเมืองเลยก็ให้รถวิ่งไปธรรมดาก็แยกเป็น3ส่วนที่บ้านเนี่ยส่วนบนระบินที่ใช้ระบบขับด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวนะส่วนล่างที่เป็นกราวโมดูลเป็นรถเหมือนกับเป็นรถข้างล่างนี่ก็วิ่งด้วยไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วเวลาบินนี่บินไปทั้งคันเลยไหมยกไปเลยฮะแต่ว่าข้างล่างไม่มีนะ
ส่วนข้างบนกับส่วนตรงกลางที่เป็นที่นั่งเนี่ยไปด้วยกันเห็นไหมอาจารย์เห็นในภาพแล้วล้อทิ้งแว่งล่างแล้วล้อแว่งล่างแต่พอวิ่งล่างก็ข้างบนก็ถอดออกไปข้างบนก็เป็นใช้มอเตอร์ทั้งหมด8ตัวนะฮะมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็เขาบอกบินได้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนที่ยังไม่บรรทุกนะฮะบรรทุกแล้วไม่บอกว่าวิ่งได้เท่าไหร่แต่ว่าข้างล่างเนี่ยตัวรถข้างล่างเนี่ยวิ่งได้แค่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครับแล้วในความเป็นจริงเวลาถอดแล้วจะไปอยู่ไหนกันผมว่าทำได้อันนี้คือแค่รอนิดนึงคงจะมีจริงฮะเพราะว่าโดรนยังบินได้เลยใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ทำให้มันบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นคือตอนนี้ทำได้จริงแล้วไม่ใช่แค่ตอนนี้เป็นรถแนวคิดอยู่ยังไม่ได้ทำขายฮะก็เป็นไปได้ผมก็เป็นไปได้ที่ต่อไปเราจะมีแต่ในส่วนรถวิ่งได้บินได้แต่พอบอกว่าอันนี้นี่อยู่ในส่วนของอิตันดีไซน์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นบริษัทผลิตรถเขาร่วมอันเนี้ยเป็นอิตันดีไซน์ร่วมกับแอร์บัสคือบริษัทแอร์บัสเขาทำข้างบนนะที่ทำข้างบินทำส่วนบนส่วนอิตันดีไซน์ซึ่งตอนนี้ขึ้นอยู่กับโฟล์กสวาเก้นแล้วเนี่ยอัลดี้โฟล์กสวาเก้นเนี่ยก็ทำส่วนข้างล่างปัญหาคือพอรถติดปั๊บแล้วเราก็บินไปแล้วข้างล่างทำไงจอดได้มันก็คายอยู่ที่สี่แยกก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะคือแบบบริเวณที่เช่นสมมติว่าถึงบางนาก็ขึ้นระเบียนซะนะฮะข้ามปูพอมาถึงแถวๆอะไรฮะไอ้บางบอนบางบัวทองอะไรเงี้ยนะก็ลงแล้วก็วิ่งต่อไปอะไรเงี้ยก็ต้องมีจุดเหมือนแล้วรถมันจะตามมาทางไม่ต้องฮะก็ไปเอาคันอื่นแสดงว่าไปหมดไปใช้คันอื่นต่อดูแล้วแปลกใจฮะแปลกนิดนึงก็คือแอร์บัสมาร่วมทำด้วยก็เรือบินนะฮะเรือบินก็ต้องแอร์บัสนะฮะนะครับก็ของยุโรปถ้าเป็นของอเมริกาก็คงโบอิ้งครับแล้วแข่งกันไหมเนี่ยเขาทำแข่งกันไหมแล้วในสุดของอีตันดีไซน์นี่เขามีดีไซน์รถยังทำอยู่แต่เข้าใจว่าคงทำให้เคลื่อนเฉพาะ Volkswagen Group นะฮะซึ่งมี Volkswagen มี Audi มี Bentley อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งก็ต้องดูกันว่ายังไงบ้างแต่จูอะไรนะเมื่อก่อนนี้มันจูจาโร่จูจาโร่ใช่ไหมเขาเมื่อก่อนเขาชื่ออีเท่าดีไซน์จูจาโร่แต่ตอนนี้เขาลบชื่อจูจาโร่ออกไปแล้วเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับโฟล์กสวาเก้นแล้วผมไม่ทราบยังจ้างจูจาโร่อยู่หรือเปล่านะครับครับอ้าวโอเคคุณชูศักดิ์ยังอยู่กับเราอีกสัปดาห์อีก2สัปดาห์เพื่อจะเอารถจากงานเจนีวามอเตอร์โชว์มาให้เราชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับเสาร์หน้า5:15 น.สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ